ีครับทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแคสเกมไม่ใช่สิวันนี้มันมาแคสเกมนี่ผมจะมารีวิวนะฮะเกมทอโฮ 13.5 นะฮะเป็นเวอร์ชันเดโมเองซึ่งเกมนี้ก็ได้ปล่อยออกมาได้สักพักหนึ่งตั้งแต่งานคอมมิเกะครั้งที่83หรือเปล่านี่แหละก็ถ้าใครเคยเล่นเกมซีรีส์ทอโฮแล้วก็คงจะรู้ดีว่าเกมนี้เป็นเกมแนวไหนนะฮะแต่ว่าภาค 13.5 เนี่ยเป็นเวอร์ชันไฟติ้งนะครับก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับภาคหลักที่เป็นเหมือนกับการดันมาคู่หลบกระสุนนะฮะแต่ภาคนี้เป็นการไฟติ้งกันเองคล้ายๆกับภาค 12.3 แต่ว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการพัฒนาระบบหรือเปล่าไม่รู้สิผมก็พอไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาที่มาลองเล่นกันดูกันในเกมนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะจะไม่ลงลึกอะไรไปมากกว่านี้แล้วกันนะครับระบบต่างๆที่ผมพอจะพอเข้าใจนะฮะก็เดี๋ยวดูกันก่อนว่าเกมนี้มันมีระบบแน่มี VS Core VS Player ก็คือสามารถเล่นกับคนได้นะฮะก็เราสามารถแลนผ่านผมไม่แน่ใจว่าใช้ฮามาจิหรือเปล่านะก็ต้องลองดูก่อนนะฮะโอเคมันจะมีส่วนของโปรไฟล์ก็คือเราสามารถเข้าไปเซตโปรไฟล์ได้ซึ่งตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าที่เหลือคืออะไรนะแต่อันแรกนี่คือรู้สึกจะเป็นการเซตท่าต่างๆของเกมของตัวละครนั่นเองซึ่งผมเซตยังไม่เป็นนะฮะก็ลองมาเซตกันได้ถ้าใครเข้าใจก็มาสอนผมด้วยเหมือนกันแต่ในแต่ละส่วนมันก็จะแบ่งเป็นอะไรสักอย่างเขาเรียกอะไรสุขเศร้าเหงาสนุกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละตรงเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวมันต้องมาลองดูอ่ะผมก็ไม่แน่ใจมันคืออะไรมันแต่ส่วนนี้เป็นส่วนในการเซตโปรไฟล์ซึ่งเอาไปใช้ในการทำท่าต่างๆในตอนช่วงต่อสู้นะฮะก็ถัดไปเพราะว่าผมเซตไม่เป็นนะฮะก็เดี๋ยวลองไปเล่นเล่นกันดูก็ตอนนี้มันจะมีหลายส่วนอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะลองดูที่ส่วนสู้กับคอมก่อนแล้วกันเนาะโอเคผมมีโปรไฟล์อันที่1ซึ่งผมก็ยังไม่ได้เซตนะครับผมก็เซตไม่เป็นนะฮะก็ใครเซตเป็นก็มาสอนผมด้วยเหมือนกันนะแต่ผมรู้ว่ามันเซตได้แต่ผมก็เซตไม่เป็นเซตยังไงนะโอเคตัวละครนี้ในเวอร์ชันเดโมมีให้เราเล่นกันทั้งหมดนี้ทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะฮะก็จะมี1เลยฮากุเรเรมูนั่นเองเธอเป็นมิโกะขาวแดงนั่นเองฮะเป็นมิโกะเนี่ยก็เป็นเหมือนกับคนทรงนะฮะที่อยู่ในดินแดนเกนโซเคียวเกนโซเคียวนี่คือดินแดนที่โทโฮเขาอยู่กันก็จะมีมนุษย์มีโยคายมีโยเซมียูเรมีมันเยอะอ่ะมันเยอะมากก็ลองไปศึกษาตำนานกันดูเลยกันเพราะว่าเกมนี้มีมาทั้งหมด13ภาคแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ไปลองเล่นกันดูนะแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยโหดยากนะฮะยากจริงเกมนี้ก็ใครที่ไม่ใช่นิวไทนะก็ไม่อาจจะหลบกระสุนได้หมดนะฮะยิ่งโดยเฉพาะภาคที่เป็นแบบภาคของชาเมนมารูอายะนะฮะก็จะให้เราไถกระสุนนะฮะซึ่งเขาก็ไม่ให้บอมมานะฮะก็ไม่รู้จะหลบยังไงนะฮะก็ไม่เป็นไรนะเหมือนกับภาค12ก็ไม่ให้บอมมาก็หลบกระสุนไม่ได้นะแต่นั่นเป็นเรื่องของเวอร์ชันดันมาคุก็ไม่เกี่ยวกับเขานะโอเคเรามาอยู่ในภาคไฟติ้งกันเองก็จะมี1เลยฮากุเรเรมูนะฮะก็เป็นนั่นแหละมิโกะต่อมาคือไม่ใช่ใช่ไอ้ตรงนี้คือไอ้ตรงที่ไปผมสลับเนี้ยก็คือตัวอะไรนะที่เราคอยเซตท่านั่นแหละก็เราสามารถเลือกได้แต่ผมจะเลือกเป็นอันแรกก็ไม่รู้คืออะไรนะโอเคคราวนี้ตัวที่2ก็คือคิริซาเมะมาริซานั่นเองเธอเป็นจอมเวทขาวดำนะฮะก็ผมเรียกไม่ถูกปะแต่เธอเป็นจอมเวทธรรมดานะฮะคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าเวทมนต์ในเกนโซเคียวนั่นเองเธอก็จะชื่นชอบเห็ดนะจริงๆนี่อันนี้จริงๆนะไปค้นดูได้ครับเธอชอบเห็ดจริงๆนะในหลายความหมายนะโอเคช่างมันเถอะไม่เกี่ยวกันเลยกับการรีวิวครั้งนี้นะฮะไม่เป็นไรก็นะฮะนี่คือคิริซาเมะมาริซานั่นเองท่าของเธอเป็นแบบผมอธิบายท่าของเรมูนท่าของเธอท่าของมาริซาเนี่ยจะเป็นท่าแบบพวกยิงเลเซอร์นั่นเองนะถ้าใครคิดไม่ออกนึกถึงลักซ์นั่นเองลักซ์ใน League of Legends นั่นเองใครทุกคนรู้คงรู้ใครรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าลักซ์เนี่ยมีต้นแบบมาจากการใช้มาริซาเป็นต้นแบบนะอันนี้นี่ความรู้ที่ผมได้มาจากเพื่อนทีนึงผมไม่รู้มันจริงหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่ามันมาจากคนที่ทำเกม League of Legends เนี่ยเขาได้ไอเดียตัวลักซ์มาจากมาริซาเพราะถ้าไม่ตายเธอเป็นกับเลเซอร์เหมือนลักซ์เดียวเลยแต่ไม่สามารถก่อนนะจ้าบอกไว้ก่อนโอเคต่อไปก็คือไม่ใช่มาตาไม่ใช่เลมูไฟพูดไปแล้วคืออิจิรินนั่นเองเธอผมไม่แน่ใจว่าเธอชื่อจริงชื่ออะไรนะแต่ผมรู้ว่าเธอชื่ออิจิรินนะฮะเป็นนักบวชนะฮะนักบวชหรือว่านักพรตวะหรือว่านักปราชญ์ไม่รู้แต่ว่าเป็นนักบวชนี่แหละเธอมีคู่หูชื่ออุนซันนั่นเองเป็นก้อนเมฆร่างเคนะฮะที่เคเหมือนมักเทพเจ้าดาวเหนือนะฮะเขาก็เป็นผู้ช่วยของเธอนั่นเองก็โอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปอธิบายระบบของเกมนี้แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวไหนดีอะผม
ไม่รู้จะเล่นตัวไหนดีเอาเป็นกดได้ตัวไหนตัวนั้นแล้วกัน1 2 3เรมูครับโอเคเราเล่นเป็นเรมูแล้วกันซึ่งเป็นตัวละครที่ผมเล่นไม่เป็นนะฮะโอเคเรมูต้องสู้กับผมจะให้ดูของมาริสาเอ้ยของอีจีรินหรือมาริสาดีอีจีรินแล้วกันนะเอ้ยหรือมาริสาดีวะเอออีจีรินแหละช่างแม่งโอเคเราจะเลื่อนด่านเป็นสันเจ้าของเรมูแล้วกันซึ่งภาคนี้สันเจ้าไม่พังนะฮะโอเคโอเคครับผมก็เข้าเกมก็รอโหลดโอเคมาแล้วอย่างที่เห็นนะครับภาคนี้ฮะตัวละครบินได้ครับบินได้ตลอดเวลาซึ่งเราไม่จำเป็นต้องให้มันบินด้วยความต้องการของเราแต่เขาบินเองนะบินเองซึ่งมันก็ขึ้นๆลงๆได้แล้วเขาก็ยิงเลเซอร์ใส่ผมก่อนทำไมโอเคหลักการของเกมนี้ก็คือเราแหละเดินหน้าซ้ายขวาเหมือนเกมต่อสู้เพื่อไปมีระบบปุ่มควบคุมทั้งหมด6ปุ่มนะฮะซึ่งก็คือจะประกอบไปด้วย ZXC ASD นั่นเองซึ่ง ZXC เนี่ยเป็นการต่อสู้แบบมือเปล่านั่นเองครับผมพูดอย่างนี้ถูกปะส่วน C มันปล่อยท่าพิเศษได้ซึ่งช่างมันนะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรส่วน A ASD เนี่ยมันจะเป็นท่าปล่อยกระสุนซึ่งแฮะถ้าเป็น A เนี่ยเป็นปล่อยกระสุนเล็กกด A จะเป็นกระสุนกลางและ D เป็นกระสุนใหญ่ซึ่งกระสุนเล็กกลางใหญ่เนี่ยใช้แตกต่างกันนะฮะส่วนกด D ค้างไว้กดเดินหน้าจะเป็นการใช้ท่าไม่ตายซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะใช้ถูกหรือเปล่านะฮะโอเคครับนั่นแหละคราวนี้อธิบายส่วนต่อไปก็คือด้านล่างนะครับผมด้านล่างที่เป็นรูปหินยางกับรู้สึกมันจะมีอ๋อใช่ๆถ้าเป็นมันจะมีความแตกต่างกันของไอ้เกตก็คือมันจะเป็นเรื่องของพลังเวทนั่นเองพลังวิญญาณนะไม่รู้เขาเรียกอะไรพลังวิญญาณนะก็คืออย่าปล่อยฉันอย่าปล่อยเลเซอร์ใส่ฉันด้วยโอเคซึ่งตัวพลังวิญญาณเนี่ยเป็นมีเหตุผลเกี่ยวกับการใช้พลังเวทของเราซึ่งเป็นพวก ASD ต่างๆนั่นเองมีผลกับมันนะฮะซึ่งนั่นแหละนะฮะผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกก็นั่นแหละแล้วใครชนะหมดเวลาอ๋อผมชนะโอเคครับก็นั่นแหละส่วนที่เป็นเกตผมอธิบายไปแล้วส่วนข้างบนนะครับด้านบนกันที่เห็นเป็นรูปเรมูกับบวก 2% แล้วก็ลบ 1% ของทางฝั่งบนก็คือค่าความอะไรอ่ะเรื่องความนิยมค่าความนิยมมีค่าความนิยมด้วยเว้ยคือเห็นตัวละครที่มันดูเราอยู่รอบอ่ะคือจะให้ความนิยมเรานะฮะจากการที่เราสู้ได้อย่างเมามันหรือถ้าเราสู้แบบเอื่อยเฉยเนี่ยความนิยมเราจะลดลงนะฮะถามว่าความนิยมสำคัญยังไงมันมีความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ท่าไม้ตายฮะคือถ้าเกิดความนิยมเราสูงเนี่ยมันมีโอกาสใช้ท่าไม้ตายเยอะแต่ถ้าเกิดความนิยมเราต่ำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะติดสถานะไม่ดีถ้ายิ่งสูงเนี่ยเราจะได้ถ้าเกิดแบบสูงมากๆเนี่ยจะได้สถานะอะไรเขาเรียกว่าความนิยมแม็กซ์อะไรทุกอย่างเนี่ยทำให้เราสามารถใช้ท่าไม้ตายสุดยอดคือลาสต์เวิร์ดได้นะก็นั่นแหละแต่ผมไม่เคยใช้ได้สักทีเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือความสามารถพิเศษของการได้ค่าความนิยมสูงๆเนี่ยคือจะมีการรีเจนมาไอมานาเรียกอย่างนี้แล้วกันเนาะมีการรีเจนมานาเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็มีการใช้เขาเรียกอะไรอ่ะได้ทำให้เจาะเกาะแรงขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดศัตรูกันอยู่เราสามารถตีเกาะแตกง่ายขึ้นนะก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราความนิยมต่ำเนี่ยก็จะได้เป็นผลข้างเคียงก็คือตรงข้ามกับที่เราได้ความนิยมสูงคือทุกอย่างจะลดลงอย่างโนมันเลยนะจริงจากใจจริงนะจ๊ะโอเคแหละก็ประมาณนี้นะกับการใช้ท่าต่างๆของเกมนี้แล้วผมก็กำลังจะโดนมันยับเลยนะครับไม่จะไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายนะก็ไม่เป็นไรโอเคส่วนการคิดท่าเขาเรียกอะไรอะความชนะแพ้ชนะเนี่ยมันไม่ได้คิดที่หมวดเลือดแต่ว่ามันคิดที่ชนะของค่าความนิยมถ้าเกิดความนิยมเราต่ำแต่ว่าพลังเลือดเราต่ำเราก็มีโอกาสแพ้นะครับก็เอ้ยผมพูดผิดป่าววะก็นั่นแหละประมาณนี้โอเค ผมขอกินน้ำได้ปะ2วินาทีจับเวลาไม่เปิดฝาเลยอ่ะขอ3นาทีโอเคพร้อมแล้วต่อไปเป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากจะรีวิวก็คือของมาริสาแล้วกันเนาะมาริสาเนี่ยก็เป็นมาริสาเป็นเจ้าเวทขาวดำเล่นบนฟ้านะฮะภาคนี้นะฮะมีภาคท่าติดสาติดห้าเวอร์ชันเรมโบมีให้เราเล่นด้วยกัน2ด่านซึ่งมีตัวละครเล่น3ตัว เดี๋ยวผมจะดูว่าทำไมมาริสาถึงมีความคล้ายคลึงกับลักซ์นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูท่ายิงของเธอนะคือยิงเป็นเส้นตรงฮะแล้วซึ่งท่าไม่ตายของเธอเนี่ยก็จะเป็นมาสเตอร์สปาร์คซึ่งเหมือนกับไฟนอลฟอลเคนหรือเปล่าเขาเรียกนะในของลักซ์เขาเรียกอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ผมจำชื่อเก่าได้เขาเรียกอะไรนะไม่รู้โอเคถือว่าทุกคนไม่รู้นะ
มาริซ่าเนี่ยโจมตีเป็นค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงนะถ้าผมรู้มาซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบเธอนะเล่นง่ายดีพุ่งอย่างเดียวเลยก็นั่นแหละแต่ก็ถามว่าคอมโบยากไหมคอมโบผมยังไม่รู้คอมโบเท่าไหร่เล่นได้ไม่กี่ครั้งเองนะก็ใครที่รู้คอมโบก็มาสอนผมมันก็ดีนะผมก็อยากรู้ว่ามันเล่นยังไงโอเคส่วนถามว่าปรับบอทยังไงผมไม่รู้ว่าปรับยังไงนะแต่ว่าใครรู้ก็บอกผมด้วยเหมือนกันผมปรับตรงไหนนั่นแหละผมก็เล่นเป็นแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนะก็พุ่งไปพุ่งมาโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเกมนี้ถ้าใครที่สนใจก็ไปหาลองหาเดโมมาเล่นกันได้นะครับรู้สึกว่ายังมีที่ของเว็บพลาสโตโฟมีที่โหลดของแน่ใจก็ลองไปดูกันก่อนหรือว่าโหลดได้ตามเว็บชั้นนำทั่วไปนะครับผมพูดแค่นี้แล้วกันแต่รู้สึกว่าเดโมเนี่ยยังมีให้หาได้อยู่นะถ้าลองดูดีๆลองหาได้นะครับก็นั่นแหละก็ขอให้ทุกคนลองไปหาดูนะจ๊ะเดี๋ยวผมขอลองใช้ท่าไม่ตายดูแล้วกันนะเดี๋ยวมึงใช้ได้ป่ะเนี่ยลองดูก่อนจะต้องใช้ท่าไม่ตายได้เลยซึ่งท่าไม่ตายเนี่ยมันมีผลกับการได้เปอร์เซ็นต์ของไอ้เนี่ยไอ้ข้างบนไงป่ะไอ้ค่าความนิยมก็ถ้าเราโดนย้ำมากๆก็คงจะใช้ท่าไม่ตายไม่ได้กับเขาสักทีต้องเก็บท่าไม่ตายให้ได้ใช่ไหมเนี่ยเพื่อให้ทุกคนที่กำลังเฝ้ารอว่ามันเป็นยังไงดูใช่ปะโอเคไม่เป็นไรโอเคดูไหมครับว่าหลังจากที่ผมแคสเกมเสร็จผมต้องไปทำงานตอนตีห้าแล้วเนี่ยเอาจริงแล้วผมยังเสอะมานั่งแคสเกมเนี่ยพระเจ้าเอาจริงมาริซ่ามันนะครับผมว่ามันกว่าเรมูเยอะเลยอ๋ออย่าแต่อิจิรินเนี่ยผมรู้สึกว่าในความรู้สึกผมคือเธอปล่อยได้มันมากเอาจริงอุ้ยเนี่ยคือไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามาริซ่ามันซัดเลเวลสะใจดีอ่ะโอ้โหเนี่ยประกาศท่าไม่ตายแล้วครับเดี๋ยวผมจะใช้ท่าไม่ตายให้ดูนะซึ่งท่าไม่ตายของคุณเธอนะเป็นท่าที่ค่อนข้างจะรุนแรงใช้ดิใช้ท่าไม่ตายใช้ยังไงเดี๋ยวจะหมดแล้วใช้ยังไงเดี๋ยวทุกคนครับทุกคนคาดหวังทุกคนอย่าพึ่งนะต้องใช้ท่าไม่ตายทุกคนได้เห็นกันเดี๋ยวใช้ยังไงเดี๋ยวจะใช้เลยไม่ทันแล้วไม่ได้กดใช้เลยเดี๋ยวทุกคนคาดหวังอะผมอยากไม่อยากทุกคนผิดหวังอะเดี๋ยวผมต้องใช้ท่าไม่ตายทุกคนดูปกติมันกดดีค้างมันใช้ได้เลยอะทำไมอะไม่รู้ดิเฮ้ยคงเดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งผิดหวังนะทุกคนอย่าดูท่าไม่ตายผมรู้ผมพยายามอยู่ผมต้องตายเธอฆ่าฉันสิเธอฆ่าฉันเลยฉันปล่อยมือแล้วฆ่าดิเอาเลยเราจะได้เอาเวรนำสืบชนะอีกขอโทษทุกคนเราอดดูท่าไม่ตายเลยอะแต่ประมาณนี้แหละมันคือก่อนใช้ท่าไม่ตายจะมีการประกาศท่าไม่ตายก่อนนะถึงจะกดใช้ได้นะฮะซึ่งไม่รู้ทำไมกดใช้ไม่ได้เสร็จเป็ดเฮ้ยเมื่อกี้ขายอินบอลเนี่ยโอเคไม่เป็นไรโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันกับเกมนี้นะก็ใครที่สนใจนะก็ลองไปหาลองเล่นเดโมกันรู้สึกว่าพุชชั่นเต็มยังไม่ออกมานะก็ไว้ลองดูแล้วกันนะฮะกับคนที่สนใจเกมนี้นะฮะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะลองสนุกกับการเล่นโทโฮนะฮะหรือใครสนใจก็ลองไปโหลดภาคเก่าๆมาเล่นดูก็ได้นะฮะเกมนี้มีคาแรคเตอร์แล้วก็มีเรื่องราวมากมายก็โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันมากไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกท่านครับผมบ๊ายบายเจ๊ถูกใจแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์และ Subscribe กันด้วยนะครับพี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะวิดีโอที่อยู่ทางด้านซ้ายมืออย่าลืมกดเข้าไปดูกันล่ะ